การทำงานให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยชีวิตแจ่มใสชีวิตมีปัญญาชีวิตมีหน้าที่การงานทำนั่นแหละคือกรรมฐานที่ถูกต้องแล้วแต่การปฏิบัติธรรมของเราท่านทั้งหลายยังน้อยนักเพราะการปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยเราต้องการให้เรากำหนดจิตโดยมีสติทุกอริยบทเราอยู่ในอริยบทใดก็ตั้งกำหนดตั้งสติสำรวมและสังวรระวังตลอดกระทั่งรับทานอาหารถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ต้องระวังสำรวมตั้งสติตลอดรายการเรียกว่าการทำเป็นธรรมะทุกอย่างทุกอริยบทที่มีอยู่ในตัวบุคคลเหล่านั้นแต่บางคนไม่ปฏิบัติรู้ไม่ปฏิบัติไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นเขาให้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมแต่เราก็ไม่ได้ปฏิบัติในธรรมะเราปฏิบัติในธรรมะนั่นก็คือเจริญสตินั่นเองให้มีสติอยู่กับจิตธรรมะถึงจะสิงสถิตอยู่ในจิตใจทำให้เรามีปัญญาได้ทำให้เราเกิดรับผิดชอบในหน้าที่การงานขึ้นทำให้เรารู้ซึ้งกับไปถึงเหตุผลข้อเท็จจริงในชีวิตอันถูกต้องนั่นหมายชีวิตถูกต้องแล้วอยู่ด้วยความถูกต้องเกิดมาก็ถูกต้องจะทำอะไรก็ถูกต้องไม่ใช่ถูกใจการปฏิบัติธรรมถ้าเราทำได้ปฏิบัติโดยติดต่อกันไปมันจะซึ้งเข้าไปมันจะเจาะให้ลึกก็เข้าหลักที่ว่าสืบเจาะให้ลึกเจาะให้มันถึงสติเจาะให้มันถึงจิตเจาะให้มันถึงปัญญาซึ่งจะได้ผลในงานท่านสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาเพียงแต่ชื่อแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกายอมรับนับถือยึดมาปฏิบัติเรียกว่ารับศีลสมาทานกรรมฐานเป็นต้นแต่แล้วเราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องทำตามที่เรารู้และทำตามที่ข้อปฏิบัติทุกประการจึงจะได้ผลมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้ผลเราจะรู้ว่าผู้ที่ใดมีธรรมะผู้นั้นจะสำรวมอยู่เสมอสังวรอยู่เสมอละวางอยู่เสมอไม่พลาดไม่ประมาทเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมถ้าผู้ไร้ธรรมชีวิตหมดค่าหมดราคาแล้วตัวเราก็หมดราคาชีวิตก็ต่ำจิตใจก็ต่ำลงไปตามระดับนึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะทำอะไรก็ทำตามน้ำเพลินน้ำใจไม่มีสติยึดเหนี่ยวทางจิตขาดสำรวมชีวิตจิตจะอับปางจิตจะอับเฉาจิตจะอับจนไม่เป็นผู้คนที่มีสติปัญญาแต่ประการใดคนเราถึงแตกต่างโดยนิสัยปัจจัยออกมาอย่างนี้ถ้าคนมีธรรมะประจำจิตกำหนดอยู่ตลอดเวลาการแล้วคนนั้นจะขยันรับผิดชอบในหน้าที่เสมอทำตามหน้าที่ของตนรับผิดชอบทั้งตาก็กำหนดทั้งหูก็กำหนดจมูกก็ต้องกำหนดลิ้นรับรสก็กำหนดตั้งสติไว้ทุกอริยบทจะยืนเดินนั่งนอนให้มันเท่ากันถึงจะเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมอันแท้จริงแต่เราปฏิบัติธรรมกันไม่มีชื่อที่แท้จริงให้เกิดผลแก่ตัวเองแต่ประการใดเราจะเห็นผู้ที่มีธรรมะประจำจิตประจำใจประจำครอบครัวบ้านนั้นจะสำรวมหมดจะสังวรและระวังไม่ประมาททำอะไรก็ไม่พลาดไม่พลั้งทำอะไรก็มีสติยึดมั่นจะขยันไม่พักคนที่ไร้ธรรมะขาดสติจะขี้เกียจไม่พักจะไม่อยากเอางานเอาการไม่อยากจะริเริ่มดำเนินงานอะไรออกมาชัดเจนมากอันนี้ใครเถียงพระพุทธเจ้าไม่ได้พระเจ้าสอนอย่างนั้นคนที่คดในข้องอในกระดูก ก็คนไร้ธรรมะคนไร้ศีลธรรมมันจึงคดในข้อมันจะงอในกระดูกมันผูกพันไม่ได้คนเราเดี๋ยวนี้คดในข้อเยอะงอในกระดูกมากเป็นคอมก็ยังดียังไถนาได้แต่ไอ้มันคดที่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันหมดรสหมดธรรมหมดรสหมดธรรมหมดเชื่อหมดชาติหมดประกาศความดีในบุคคลนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้คนที่ไร้ธรรมะขาดสติมันจะคดในข้อมันจะงออยู่ในกระดูกมันจะปลูกพันแต่ความขี้เกียจและขีดคร้านมันจะเกิดขึ้นทุกเวลาจะไม่อยากเอางานเอาการจะไม่อยากรับผิดชอบตัวเองถ้าเราไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วไม่ต้องกล่าวไปว่ายายมีไปสร้างความเดียคนอื่นครับถึงจะรับผิดชอบคนอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันแค่ตัวเองก็รับผิดชอบไม่ได้แล้วก็หมายความว่าเราจะช่วยตัวเองก็ไม่ได้แล้วจะพึ่งตัวเองก็ไม่ได้แล้วจะแนะแนวตัวเองก็ไม่ได้อย่างนี้จับรูปแบบก็ไม่ได้นั่นคือไม่ได้สำรวมการที่เราตั้งสติอยู่ที่จิตเนี่ยเป็นการสำรวมเป็นการสังวรสังวรเนี่ยก็พูดมานานแล้วต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ไหมว่าข้าพเจ้าเดินอยู่รู้ตัวว่าข้าพเจ้านั่งเรียบร้อยไหมรู้ตัวว่าข้าพเจ้าพูดนั้นกล่าววาจาถูกต้องไหมกล่าวในการที่ควรกล่าวไหมอย่างนี้เป็นต้นกล่าวด้วยสัจจะความจริงไหมจะออกมาบอกเราเองกล่าววาจากล่าวโดยการในเวลาถูกต้องกล่าวโดยสัจจะความจริงกล่าววาจาที่เป็นคุณและประโยชน์ต่อกันไหมจะบอกเราเองได้นี่กล่าวอย่างนี้เดี๋ยวจะกล่าวด้วยวาจาสุภาพเรียบร้อยและอ่อนหวานอ่อนโยนมีประการที่ห้านั่นแหละจะกล่าวแต่ความรู้สึกที่มีเมตตาอยู่เสมอมาถึงจะถูกต้องคนประเภทนี้มีธรรมะแล้วกล่าวตามการกล่าวตามเวลาไม่ถึงเวลาก็จะไปกล่าวแซงแนวแซงเข้าไปมันจะไม่เกิดประโยชน์ผลกับประการใดคนที่เขามีเหตุมีผลปฏิบัติธรรมะได้ก็จะกล่าววาจาตามการตามเวลาที่ควรจะกล่าวชัดเจนมากกล่าวแต่สัจจะที่ความจริงเสมอกล่าวแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อกันเสมอต่อกล่าวที่มีคุณมีประโยชน์ต่อกันกล่าวด้วยวาจาสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนและอ่อนหวานเสมอห้ากล่าวด้วยความรู้สึกที่มีเมตตาอยู่ในจิตกล่าววาจาด้วยเมตตาไม่มีอะไรมาเคลือบแฝงแต่ประการใดอย่างนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติทำได้สัจจังเวมาตาวาจากล่าวอันใดก็เป็นความจริงอันนั้นจะไม่แต่งเติมเสริมส่งแต่ประการใดเดี๋ยวนี้มันแต่งกันเลือกเหลือเกินเติมไม่นอนเติมไม่นี่ก็เสียหายฟังไม่ได้สับแถบจับกระเดียดปนินทากาเลเมื่อเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามืดมากรีดหินเทน้ำไปมันก็เสียหายแทรกลงแผ่นดินไปไม่มีอะไรเป็นอาจินและถิ่นฐานแต่ตัวเองแต่ประการใดญาติโยมโปรดพิจารณาตัวเองเรามาปฏิบัติธรรมได้อะไรบ้างบางคนก็เกริ่นถามว่าไม่เห็นปัญญาเกิดมันจะเกิดได้ยังไงล่ะสติไม่มีเลยมันจะเกิดได้ยังไงล่ะสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นและปัญญาของท่านจะสะสมได้อย่างไรแล้วก้าวต้องมีที่เกาะพอที่มีเกะที่เก็บการปฏิบัติธรรมต้องการจะสืบเสาะเจาะให้ลึกถึงหลักธรรมที่มันแจ้งใจให้แก่ตัวเราเองอย่างนี้เป็นต้นบางคนไม่เอาเหนือเอาใต้แล้วก็ปฏิบัติแค่วันเดียวสองวันมันไม่ได้อะไรเดินจงกรมยังไม่ได้เลยบางท่านยืนหนอ5ครั้งถึง15นาทีสติเขาก็ดีขึ้นยืนหนอ5ครั้งถึง15นาทีแล้วก็ลืมตาดูเท้าก้าวไปก้าวช้า ขวาอย่างหนอเอาสติปากไว้ที่จิตที่กำหนดที่ปลายเท้านั่นแหละเป็นการสำรวมเป็นการระลึกสำรวมแล้วสังวรก็คือมีสัมปชัญญะปัปพะปัจจุบันเรียกว่าสังวรละวางคือได้ผลเกิดขึ้นกับตนด้วยความไม่ประมาทไม่พลาดไม่พลั้งแต่ตรงไปตรงมาสืบเจาะต่อตรงนั้นเจาะให้มีสติให้มีปัญญาก็เกิดขึ้นเองเป็นการสะสมเข้าไว้ทุกวันได้โยมมาสะสมแค่วันสองวันมันจะได้อะไรเลยจะไม่ได้นะต้องทำติดต่อนอเนื่องกลับไปบ้านแล้วก็ต้องทำตามันใช้อยู่ทุกวันหูก็ใช้อยู่ทุกวันจมูกก็ใช้หายใจทุกวินาทีไม่งั้นตายปากก็ใช้พูดอยู่เสมอร่างกายสังขารก็ใช้มันตลอดวันนะครับก็ขอเจริญพรญาติพี่น้องว่าเราเลี้ยงโคถึกมาเล็กขาไว้ใช้งานเลี้ยงช้างไว้เข็นสุ่มแต่เราเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยเลี้ยงร่างกายสังขารไว้ใช้อะไรบ้างถ้าท่านตีความหมายนี่ไม่ออกท่านว่าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมใช้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตจะเหนื่อยยากแสนจะคิดใช้ชีวิตต่อการปฏิบัติธรรมถึงจะมีประโยชน์ไม่ใช่มานั่งกินมาจำแล้วมานั่งคุยกันเดินพืดเหมือนเดินสวนสนามเมื่อก่อนนี้อาตมาสอนไม่ได้ออกมาเพ่นพ่านหรอกเดินจงกรมไปห้องน้ำเดินจงกรมไปห้องอาหารแล้วไม่เคยพูดกันแม้แต่คำเดียวนี่แหละถึงได้กล่าวมาให้ฟังว่าปากไม่พูดจิตไม่คิดถึงจะเป็นสมาธิภาวนาปากก็ยังพูดกันอยู่ไอ้จิตจะคิดฟุ้งซ่านไม่สำรวมไม่สังวรไม่ระวังรับรองไม่ได้ผลกลับไปบ้านแล้วก็มีตาก็ดูก็กำหนดเห็นหนอเปล่าเลยดูทิ้งกว้างๆดูแล้วเกะกะก็เหยียบมันไปเลยคนที่ดูด้วยปัญญาเห็นอะไรเกะกะเขาจะเก็บเขาจะกวาดนี่ปฏิบัติธรรมหูใช้เป็นประโยชน์ทั้งสองหูอย่าใช้แต่หูเดียวเสียงหนอเขาจะว่าจะด่าเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาพละด่าเนี่ยมันไม่เจ็บไม่แหนมเหนือเจ็บเนื้อมันจะไม่เหลือวิสัยแต่เราก็ไม่สามารถจะใช้ธรรมะไว้ที่หูเลยก็สรุปได้ความว่าตาก็ไม่มีศีลหูก็ไม่มีศีลตาจะมีทรัพย์ได้อย่างไรหูจะมีทรัพย์อย่างไรตาก็ไม่มีทรัพย์กลับพูดทะเลทลายไม่ได้กล่าววาจาด้วยความถูกต้องของหลักธรรมะแต่ประการใดจะออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากแล้วท่านจะได้ตรงไหนเวลาคิดอะไรคิดไม่ออกก็ไปนอนกายหน้าผากแล้วออกไปเที่ยวนอกบ้านให้มันคิดออกอยู่ตรงไหนต้องกำหนดตรงนั้นสิกำลังอยู่ที่ห้องนอนคิดไม่ออกก็กำหนดว่าคิดหนอคิดหนอที่ไหนลิ้นปีหายใจยาวๆเดี๋ยวคิดออกแล้วเขียนมันลงไปว่าเตรียมให้พร้อมเช่นในวันนี้เพื่อสัมภาระที่ต้องทำวันพรุ่งนี้จะต้องเตรียมอะไรบ้างไอ้สติมันจะบอกทุกระยะแต่คนที่ไร้ศีลธรรมขาดปฏิบัติธรรมมันจะไม่มีความคิดอย่างนี้มันจะคิดออกไปเลเพลาธาตุถ้าจิตมันต่ำจิตมันชั่วมันจะคิดแต่ของชั่วเสมอเป็นของดีถ้าสติอยู่กับจิตตลอดเลยบริการมันจะคิดแต่มีปัญญาทำให้เกิดเหตุผลทำให้แก้ปัญหาไปในตัวตนต่อไปได้แต่แล้วเราก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นกันนะแล้วบางคนกลับไปพูดล้อเลียนไปวัดหนอหนอแหนแหนมาได้ไอ้แหนแหนหนอหนอมาได้กันแหนกันแหนไปสู้ซ่าได้ไอ้สู้ซ่ากลับบ้านได้โคกกลับบ้านแล้วกลับไปบ้านก็ไปสู้ที่โน่นไปซ่าที่นี่อย่างนี้เป็นต้นอาจจะมีสติปัญญาได้อย่างไรขอเตือนพวกปฏิบัติธรรมด้วยจะเป็นท่านผู้ใดก็ตาม มัวไปนั่งคุยกันมันเสียเวลาหน้าที่ได้ที่มันหมดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้เราเลี้ยงสังขารเดี๋ยวก็ตายแล้วใช้เป็นประโยชน์หน่อยได้ไหมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช้งานมีประโยชน์ดีเลี้ยงช้างเอาไว้เข็นทรงเมื่อสมัยโบราณอาตมาไปเด็กไปดูเขาช้างมี5 เชือกเข็นทรงพักเรียหมดแล้วเป็นกองกองเข็นลงไปชายน้ำเขาเตรียมจะไปทำแพล่องมาพระนครกรุงเทพช้างสำคัญมากใช้งานได้มากเพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่และเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองเอาไปลบก็ได้ยุทธวิธีเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นต้นช้างพระเวสสันดรช้างปัจจยนาคช้างเผือกอยู่ในป่าแห่งความสงบถึงจะมีปัญญาคนที่อยู่ที่วุ่นวายกุ้งกรามันจะไม่เป็นช้างเผือกมันจะเป็นช้างดำช้างแดงช้างเขียวเลี้ยวรถคดเคี้ยวแต่ประการใดมันจะไม่เกิดประโยชน์ผลแต่ประการใดช้างเผือกก็อยู่ในป่าตัวนี้แปลว่าป่าแห่งความสงบถึงจะเป็นช้างเผือกตัวนี้แปลว่าผู้เลื่องปัญญาแล้วคนที่เลื่องปัญญาแท้จริงหายากมากโยมกลับไปแล้วก็ใช้ตาหน่อยนะตาดูหูฟังปากนิ่งตีนี่ปืนมือทำแต่ความดีหนีความชั่วสร้างตัวให้มันดีถึงลูกถึงหลานให้ขยันหมั่นเพียรคนที่ขี้เกียจเนี่ยไม่ใช่คนมีธรรมะเป็นคนโมหะจริตอยู่ในตนบุคคลใดจะขี้เกียจตลอดชาติหลังยาวตลอดการนอนไม่พักงานการไม่เอาไม่รับผิดชอบด้วยประการทั้งปวงใครมาข้าก็ไม่รับรู้ข้าคู่อยู่ในที่นอนตลอดรายการไหนเลยแล้วท่านจะเลี้ยงปัญญาเหมือนช้างเผือกอยู่ในกลางป่าความสงบนัตถิสันติพลังถูกขังถกอะไรยิ่งกับความสงบไม่มีแล้วถ้ายังวุ่นวายยังนินทากาเลมะเทนะมันมีแต่ความยุ่งใจตลอดรายการหาความสุขสนุกในครอบครัวไม่ได้เลยมีแต่ความหายนะมีแต่อบายมุขหาความสนุกในสังคมชอบปิ้งที่โน่นชอบปิ้งที่นี่แล้วไหนเลยแล้วตัวเองเนี่ยจะมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาในครอบครัวไม่สบายใจก็ไปกินเหล้าไม่สบายใจก็แต่งตัวไปเที่ยวให้มันสบายใจนั่นแหละทุกข์หนักทุกข์ร้อนนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้ยิ่งเที่ยวมากก็มีทุกข์มากเสียเงินเสียทองไปใช่เหตุแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ออกนอกบ้านมาอยู่ในบ้านแต่ประการใดนี่คนไร้ธรรมะไร้เหตุผลเป็นคนหมดค่าราคาคนเป็นคนที่ไร้ปัญญาไม่มีปัญญาที่จะคิดไม่มีสติที่จะทำงานไม่มีผลงานของชีวิตแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนชัดแจ้งคนที่ดีมีปัญญานะเขาเห็นอะไรเจ็บขาเขาเจ็บอยู่ที่บ้านมีหนุ่ม2 คนเดินเข้ามาในหมู่บ้านอาตมานั่งอยู่หน้าเตลาที่8-19 ปีจำได้เขาว่ามาชอบลูกสาวบ้านนี้เราก็นั่งมองถามว่าใครอ่ะเปิดประตูให้ใครเข้าบ้านเขาบอกว่าเขยอนาคตเข้ามามีไม้ขวางทางอยู่2 อันมันเหยียบไม้ข้ามมาเลยนี่อย่างนี้หลายคนไม่ใช่เขยมันมาด้วยมันอยู่หลังมันเก็บเรียบร้อยน่าจะไอ้คนหลังนี่เป็นเขยตามีแววตามีปัญญาหูก็มีปัญญาทำอะไรก็รู้หมดแล้วการทำอย่างนี้เป็นต้นเขาในหลักโบราณที่พูดกันมาพูดชัดเจนนะ100 รู้ไม่สู้การทำไม่ได้100 ความรู้ยังสู้การทำไม่ได้การทำดีกว่า100 รู้100 รู้ยังสู้การทำไม่ได้มีความหมายเยอะบางคนไม่ทำรู้กับพืชต้องรู้ถึง100 อย่างแต่ไม่เคยทำเลยมันจะสำเร็จไหมนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนมาก ร้อยรู้ก็ยังสู้การทำไม่ได้มีการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีรู้ธรรมะแค่ไหนกี่เล่มสมุดก็สู้ปฏิบัติไม่ได้สู้การทำให้มีธรรมะทำให้จิตใจมีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาชีวิตคนเราจึงรวยไม่เท่ากันมีทุนมาเท่ากันที่พูดกันก่อนแล้วใช้ทุนไม่เป็นมันจึงขาดทุนสังขารร่างกายก็ใช้ไม่เป็นควรจะใช้มาทำงานปลูกต้นหมากรากไม้ยันเอาสังขารไปเที่ยวสังขารไปโต้รุ่งสังขารไปดูคอนเสิร์ตมันจะประเสริฐที่ไหนเล่าคนหนึ่งเขาทำประพฤติเขาไม่ร้อยรู้อย่างไอ้คนเที่ยวแต่เขาทำอะไรในวันนี้จดไว้ปลูกมะม่วงไปปลูกทุเรียนไปต้องหลายสิบต้นนี่แหละการทำก็ได้ทุเรียนได้มะม่วงแต่ก็ไอ้ร้อยรู้เอาหูไปแชร์แหมนอกบ้านนอกเมืองไม่ละคายเคืองแค้นเถื่อนจะคิดมาสามารถจะแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีได้ถ้ากลายเป็นร้อยรู้แต่สู้การทำไม่ได้ขอฝากผู้ปฏิบัติไปด้วยไม่ใช่มาจิ้มจามแล้วก็ได้ธรรมะไปสวรรค์นิพพานแล้วแต่สมบัติมนุษย์เราก็ยังรักษาทรัพย์ไม่ได้ไหนเราจะมีชื่อเสียงในสังคมกับเขามั่งก็ไม่ได้คนไม่ไว้ใจนี่นะการกล่าววาจาสัจจังไวยอมตาวาจาสำคัญมากถ้าไม่มีชื่อเสียงคนไม่ไว้ใจไม่มีทรัพย์มันไม่สะดวกสบายไม่มีความรักไปไหนไม่มีคนต้อนรับไม่เคยไปรักใครไม่เคยเมตตากับใครไม่เคยช่วยใครเลยไปไหนใครก็จะรักใครก็จะเมตตากับเราเพราะเราขาดเมตตานั่นเองเราไม่เคยแผ่เมตตาไม่ใช่ว่าสัพเพสัตตาอย่างนี้นะอย่างนี้มันวิชาการต้องใช้จิตทั้งตัวเองเป็นเมตตาต่อกันสายสัมพันธ์คือมนุษย์อย่าสัมพันธ์มีเมตตาต่อกันอย่างนี้มีอะไรถูเฉลี่ยกันถึงจะเรียกว่าการให้ทานการกุศลไม่หวงกันกินหวงกันใช้มีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้อยากทานอะไรบอกเดี๋ยวหาเลี้ยงอย่างนี้สันตดคนเราใจแคบใจคับออกจิตคับใจมีแต่ความหายนะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความร้อนอกร้อนใจใบบางสาขาโบราณท่านว่าร้อนแดดที่แผ่ที่เผายังต้องหลบเข้าต้นใต้ต้นปรึกษาหาครูบาอาจารย์ปรึกษาหรือร้อนรักหนักกุลามันจะเท่าอะไรหรือร้อนอกหนกอกกุจัดมันจะใช่ได้ประการใดหรือร้อนรักอย่างไรรักมากมันก็ร้อนมากมันก็ทุกข์มากถ้าเรารักกันด้วยเมตตามีแต่ความเย็นใจไปไหนมีคนต้อนรับมีคนโอภาปราศัยปูดจาเพราะพลิ้งโอบอ้อมอารีวจีก็ไพเราะสงเคราะห์ทุกคนวางตนให้เป็นกลางไปไหนก็มีคนแต่เมตตาต้อนรับขับสู้ดูพองงามจิตใจก็ไม่ชามสว่างก็ไม่ขาดหัวใจออกมาประเภทนี้ดูได้แล้วผู้ปฏิบัติธรรมจะเดินก็รู้แล้วไม่สำรวมเลยไม่ได้มีสติสตังกับเขานึกจะก้าวไปนึกจะข้ามก็ข้ามไปคนที่มีสำรวมนั้นเขาจะเดินเรียบร้อยศีลาจารวัตรก็เรียบร้อยมารยาทก็งามจะพูดจาก็มีเหตุมีผลพูดแต่สิ่งที่ความจริงและเป็นคุณประโยชน์ต่อกันพูดก็เพราะไม่หยาบคายแต่ประการใดพูดในสิ่งที่เอื้ออารีต่อกันมีน้ำใจเมตตาปรารถนาดีในการพูดของเขานี่แหละถึงจะเป็นมนุษย์จะสัมพันธ์ในชีวิตของเขานี่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะดูได้ตรงนั้นแต่คนว่าปฏิบัติธรรมได้อาตมาไม่เชื่อถ้าทำได้ต้องได้ล็อกนี้ต้องได้ออกมาอย่างนี้สวยน่ารักสวยน่าอนุโมทนางามหน้างามเนตรงามจิตงามใจงามทั้งจิตงามทั้งใจไวฉลาดสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จตามโจทย์มุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของตนจึงเรียกว่าร้อยรู้สู้ทำไม่ได้ จะร้อยรู้หรือรู้ก็ตามเถอะแต่ไม่ทำมันจะระยำอับปรีมันจะสร้างความเดียเขาไม่ได้มันจะไม่ได้อะไรติดต่อไปเลยขอฝากนักปฏิบัติไปมีตาก็กำหนดหูก็ฟังให้เกิดปัญญาตั้งสติไว้เสียงหนอมีบ้างไหมบอกคนบางคนบอกหลวงพ่อกลับไปบ้านไม่ว่างไม่ว่างคือทำอะไรก็ทำงานนั่นแหละงานนั่นแหละกำหนดจิตโดยมีสติในการทำงานจะหยิบอะไรก็หยิบหนออยากหยิบหนอหยิบมาทำไมหยิบมาใช้เป็นประโยชน์หยิบมาทิ้งของนี้มันเสียของนี้มันเหม็นก็หยิบกวาดให้มันสะอาดไม่สกปรกทำอาหารในเรือนครัวสร้างตัวให้ดีเรือนสามน้ำสี่สร้างพอดีในแม่บ้านการเรือนเคหศาสตร์มันจะประกาศตนไปในตัวของมันเองไฟมันก็ร้อนในตัวน้ำมันก็เย็นในเนื้อของมันธรรมะนี่มันก็เย็นนอกเย็นในเย็นเหนือเย็นใต้ซาบด้วยหัวใจเหมือนน้ำค้างหลังล่าจากนภาลัยยังไม่เท่าเย็นล้ำเท่าน้ำประคุณผลหลังมาจากนภาอากาศก็ยังไม่เย็นล้ำเท่าน้ำประคุณอีกเช่นเดียวกันคุณที่มีประโยชน์ต่อกันนะเป็นสายสัมพันธ์ของชีวิตทำให้คนติดต่อกันได้ทำให้คนเมตตาการด้วยการให้แต่เราให้เขาต้องให้เราแต่เราไม่ให้ใครเลยไม่ช่วยใครเลยใครก็จะช่วยเราใครจะให้เราก็คงไม่มีนะก็คงไม่ได้อีกแล้วท่านสาธุชนอุบาสกบาสิกาทั้งหลายโจทย์เอาไปปฏิบัติโดยต่อเนื่องกลับไปบ้านแล้วก็เดินจงกรมนั่งอย่าไปขี้เกียจกลับไปแล้วก็โอ้ยเราได้แล้วธรรมะธรรมโมไม่ได้รู้ร้อยรู้แหละแต่ไม่สู้การทำมันร้อยรู้ร้อยเรื่องเปลี่ยนเวลาไม่เกิดประโยชน์ผลกับประการใดคนรู้มากมันไม่มีความจริงในชีวิตเลยมันรู้มากใครหายากหาง่ายหรือหายากรู้จริงจึงหายากไอ้รู้มากหาง่ายออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในวันนี้โดยทุนาการไปปฏิบัติต่อเนื่องยืนหนอให้มันได้หน่อยเถอะกลับไปบ้านทิ้งเลยเสียดายสังขารร่างกายเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายให้มันประโยชน์ต่อชีวิตหน่อยได้ไหมเราเลี้ยงวัวควายเลี้ยงช้างไว้ใช้งานเลี้ยงสังขารไว้ไม่ได้ใช้อะไรเลยเอาสังขารห่อไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่เวลากลุ้มใจก็ออกไปกินสุรากินเบียร์เวลาไม่สบายใจก็ออกไปช้อปปิ้งเสียเงินเสียทองแล้วท่านจะแก้ได้เหรอกินเหล้าเมาหนักเข้าก็สนุกสนานจ่ายกันไม่พักเลี้ยงเพื่อนไม่พักพอจางเมาถึงจะคิดถึงตัวนะว่าเสียเวลาไปเที่ยวเสียเวลาในการทำงานแถมโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนเพราะดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเป็นต้นธรรมะจะบอกไว้ในจิตใจถ้าคนไหนปฏิบัติได้ลึกซึ้งแล้วจะไม่เล่นการพนันจะไม่มีอบายมุขจะไม่หาความสนุกที่เลวร้ายในสังคมต่อไปจะไม่เล่นอบายมุขจะมีแต่ความสุขสนุกตลอดละการคนทำมีธรรมะเขาจะรู้ว่าอบายมุขแปลว่าอบายแห่งความชิบหายอบายแปลว่าปากทางความเสื่อมโทรมมันไม่มีความเจริญแต่ประการใดท่านจะรู้ตัวของท่านเองก็ลองไปเล่นการพนันดูนะเล่นหมดเนื้อประดาตัวเล่นไปไฟไหม้บ้านเนี่ยมันยังที่มันยังอยู่ยังปลูกบ้านได้ไอเล่นการพนันเนี่ยที่มันก็หมดบ้านก็หมดที่ก็หมดด้วยยิ่งหนักก็ไฟไหม้บ้านมันจะออกมาอย่างนี้ชัดเจนนะมันหมดเนื้อประดาตัวหมดทั้งสิ่งที่ปรารถนามันก็ไม่เกิดประโยชน์ผลแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนก็ขอบิณฑบาตเพื่อปฏิบัติธรรมท่านจะอัตโนมัติเองท่านจะรู้ว่าปัญญาของท่านมีจริงหรือไม่ก็ลองทดสอบดูเอาเองบ้างถ้าปัญญามีจริงแล้วท่านมีสติท่านจะไม่เล่นการพนันท่านจะไม่มีอบายมุขท่านจะไม่หาความสนุกในสังคมอีกต่อไปจะรักลูกรักครอบครัวรักผัวรักเมียรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องนี่ถึงจะเป็นคนมีธรรมะถ้าคนไร้ธรรมะมันจะไม่รักผัวรักเมียจะไม่รักลูกจะไม่ผูกพันมันจะเกลียดพี่เกลียดน้องอย่างสมบัติพัฒฐานกันมันจะเกิดขึ้นโดยหายนะเรียกว่าอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมโทรม ปากทางความชิบหายเอาดีไม่ได้ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันอุตส่าห์ไปปฏิบัติตามอย่าลืมเลี้ยงสังขารเอาไว้ทำอะไรท่องไว้เลี้ยงไว้เที่ยวเลี้ยงไว้ใช้เงินไม่ได้เลี้ยงไว้หาเงินเลยไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับตนและครอบครัวไม่สร้างต่อความส่วนรวมในสังคมตลอดรายการไหนเลยท่านจะได้อะไรขอฝากท่านไปเช็คตีความหมายสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะร้อยรู้ระวังนะรู้โน่นรู้นี่ไอ้ร้อยรู้สู้การทำไม่ได้อะไรเราจะสู้การทำการปฏิบัติงานทำงานให้มากที่สุดและได้ดีที่สุดงานยิ่งมากขึ้นกรรมฐานมากขึ้นงานก็มากขึ้นทำงานไม่รู้จักเหนื่อยจักยากไม่รู้จักลำบากแต่ประการใดไม่รู้จักความสุขสนุกเลยที่อุจจาระปัสสาวะไปลดลงมาจัดแต่เมืองไทยคำว่าขี้เกียจนั้นมันกิโลเท่าไรซื้อเอาไปทำอะไรได้บ้างจะทำอะไรไม่ได้เลยทั้งหมดมันมีใครอยากได้เลยตัวขี้เกียจนี้ขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมะมีแต่ความขยันตลอดรายการจะไม่มีหยุดพักงานกับประการใดถ้าเป็นพระภิกษุก็ไม่ขาดกิจวัตรทำกิจวัตรขยันให้มากขึ้นงานมากขึ้นงานเหลือมือก็ต้องทำเสร็จไม่มีหมกงานไม่มีการที่จะแก้ปัญหาแก้ตัวเองได้ต่อไปพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทำงานทั้งโลกทำงานทั้งโลกช่วยเหลือคนทั้งโลกเลยไม่ใช่ประเทศเดียวนี่แต่มหาพระบรมภิกขราชสมภารเจ้าพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชทรงเหนื่อยยากพระวรกายมากกว่าเรามากถึง50 พรรษาแล้วทำไมเราจะสร้างความดีถวายท่านนั่งไม่ได้หรือกระทั่งทรงประชวรโลกไทยท่านยังไปดูประชาชนน้ำท่วมตรงนอนน้ำท่วมตรงนี้เอาของไปแจกตรงนั้นเอาของไปแจกตรงนี้นี่คือพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละวัดเราจึงได้สวดธรรมจักรถวายทุกวันที่9เราจะไม่รับนิมนต์เลยสวดมาทุก9ไม่เคยขาดในโบสถ์นะเนี่ยธรรมาทันแล้วก็เราพยายามก็ไม่ขาดโบสถ์ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลเดี๋ยววันที่27จะถวายงัวพระเจ้าอยู่หัว100 กว่าตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการก็จะมารับทั้งอธิบดีผู้จัดการจังหวัดทั้งอธิบดีกรมปศุสัตว์มาพร้อมกันที่หน้าวัดหน้าโรงเรียนวัดอัมพวันจะได้ปล่อยโคถูกมฤคขาวถวายเป็นพระกุศล50 พรรษาพระองค์ท่าน100 กว่าตัวท่านทั้งหลายว่างก็มาอนุโมทนาการปล่อยงัวให้ถวายในหลวงต้องการให้พระองค์ท่านมีพระชนม์พรรษามากร้อยมากไม่น้อย100 พรรษาเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยปกปักรักษาพี่น้องชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลตวสารถึงลูกหลานต่อไปเถิดขอถวายพระพรอย่างนั้นทั้งหลายเอ๋ยเรายิ่งทำก็ยิ่งได้เราทำเราก็ได้ของเราเราไม่ทำเราก็ไม่ได้อะไรท่านไปท่องไว้ดูบ้างท่านจะคิดไหมเราเป็นมนุษย์ด้วยกันมีความคิดสูงด้วยกันทั้งนั้นแต่ใครจะคิดแบบไหนก็ไม่ว่ากันขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายเราดีใจเหลือเกินที่จะถวายทุนชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวเหลืออีก9 เดียววันที่9 มิถุนาจะเลี้ยงพระเลี้ยงเพลเลี้ยงถอกเลี้ยงถวายใจจีวรหมดเลี้ยงคนในเรือนจำทั้งหมดแล้วก็ถวายเป็นใจกุศลวาระสุดท้ายของปีเศษสวดถวายพระพรสวดธรรมจักรถวายพระองค์มาที่อื่นทำกันบ้างหรือเปล่าเราไม่ทราบเราเอาแต่วัดเราก็พอแล้วขอประกาศอนุโมทนาให้ทราบด้วยที่นั่นกันเวลาจะเอาทุนรวมเนี่ยไปถวายทุนชัยพัฒนาของพระองค์ท่านโดยจะไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปต้นไม่สูญด้วยได้กำไรออกมาก็ได้ช่วยเหลือประชาชนเยอะช่วยเหลือประสงค์นิกรยากไร้ช่วยการศึกษากุลบุตรธิดาให้มีการศึกษาดีขึ้นช่วยกุลบุตรธิดาเด็กชายแดนไม่ให้ด้อยการศึกษาทั้งราชอาณาจักรไทยสยามรัฐสีมาพระองค์ได้กระทำมาด้วยความเหนื่อยยากเรายังทำไม่เท่ากันเลยก็ช่วยการปฏิบัติธรรมให้มากที่สุดถวายเป็นพระกุศลพระองค์มีพระชนม์พรรษาไม่น้อย100 พรรษาต่อไปใน68 พรรษาแล้วก็ขอให้เราช่วยกันทุกท่านทุกรูปทุกนามโดยทั่วหน้ากันเพื่อเป็นพระมหามงคลชีวิต ถวายอุทิศไปนะพระองค์ท่านตลอดกระทั่งดวงพระวิญญาณสมเด็จย่าเกิดจากเราชาวไทยไปแล้วแม่ฟ้าหลวงของเราท่านทั้งหลายขออนุโมทนาสาธุการในส่วนนี้โดยทั่วหน้ากันขอความสุขสวัสดีจงมีกับท่านทั้งหลายทั้งประสงค์องค์เจ้าเถรานุเถระตลอดกระทั่งอุบาสกบริกาและก็ผู้ปฏิบัติธรรมจำเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรงอกงามไพบูรณ์ในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนาสารสมบัตินึกคิดสิ่งในประการใดสมความมุ่งมาปรารถนาด้วยการทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทินน้องพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตและพฤหัสทุกท่านในวันนี้เป็นวันธรรมสนะวันพระอุโบสถเป็นวันที่เรากำหนดองค์การอุโบสถกำหนดองค์8ประการแล้วก็ปฏิบัติกรรมบท10โดยกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ครบกำหนดกรรมฐานเป็นยอดสูงสุดในบวรพระพุทธศาสนาแล้วคำว่าวันธรรมสวนะนี้เนี่ยเป็นวันที่รวมกันเพื่อแสวงหาพระให้พบพระทางจิตใจของท่านใจท่านจะประเสริฐใจท่านจะงามใจท่านจะดีใจท่านจะได้มีปัญญาท่านจะรอบรู้กองการสังขารท่านจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้จะใช้ตัวเป็นเราจะได้เห็นตัวตายเราจะได้คลายทิฏฐิเราจะได้ดำริข้อเราจะได้ประกอบกุศลได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญในวันธรรมสวนะนี้ขึ้น8ข้ามเดือน6จาลบอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะถึงวันวิสาขบูชาแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายที่ท่านใคร่ทำสัมมาปฏิบัติแสวงหาพระอย่างพระภิกษุสามเณรท่านบวชมานานก็จริงแต่ก็ไม่ทราบว่าพระองค์พระคุณเจ้าองค์ใดพบพระหรือยังพระอันนี้ไม่ใช่ผ้าเหลืองนุ่งเหลืองห่มเหลืองหมายถึงว่าจิตใจประเสริฐแล้วหรือยังถ้าพบพระมาใดใจประเสริฐเมื่อนั้นจิตใจก็ล้ำเลิศประเสริฐทุกประการจิตใจก็เย็นเยือกแปลว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นพระใจก็ลดละเลิกหลุดวิมุตติได้ถึงจะพบพระเรามาร่วมกันศาลาสุธรรมภาวนาในวันนี้เนี่ยวันพระจุดมุ่งหมายของเรามาแสวงหาพระประจำกายประจำใจแสวงหาพระให้จิตใจเราประเสริฐมีพระอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในจิตใจของท่านท่านจะประเสริฐที่สุดตัวท่านก็จะล้ำเลิศทำอะไรก็แสดงออกขึ้นปัญญาท่านจะรอบรู้เหตุผลที่ดีงามของท่านมาใส่ตอนคือพระถ้าผู้ใดยังแสวงหาพระไม่พบจะพบแต่ความเลอะละสกปรกและใจก็เศร้าหมองตลอดไปไม่มีพระประจำจิตประจำใจการเจริญพระกรรมฐานต้องการพบพระต้องการเอาพระมาจำประจำกายประจำจิตประจำใจต้องการให้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านพระนี่แปลว่าใจประเสริฐพระแปลว่าใจเยือกเย็นพระแปลว่าไม่บาปมีแต่บุญมีแต่คุณและประโยชน์ไม่มีโทษต่อไปถึงจะเรียกว่าพระแต่เราเข้าใจผิดคิดว่าคือพระในวัดอัมพวันมาหาพระวัดอัมพวันซะหน่อยแล้วท่านจะได้อะไรจากพระวัดอัมพวันบ้างถ้าท่านไม่ปฏิบัติธรรมท่านจะไม่พบพระอันแท้จริงจะพบพระปลอมนุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนหนวดตัดเล็บเท่านั้นหรือ ก็หาไม่ใช่เป็นพระของเราพระของเราต้องอยู่กับเราติดตัวไปติดตัวมาท่านนั่นแหละท่านนั่งกรรมฐานเจริญกุศลภาวนาท่านจะพบพระอยู่ในตัวท่านถึงจะถูกต้องไม่จำต้องกล่าวไปหาพระในถ้ำในเหวไปหาพระตื่นเสียงโด่งดังแต่พระประจำบ้านไม่มีเลยพระประจำใจก็หมดไปพ่อพระแม่พระอยู่ในบ้านก็ไม่เอาใจใส่คือพ่อพระแม่พระคือพ่อแม่ของเราลืมต้นสนสนปลายลืมทั้งจิตลืมทั้งใจลืมทั้งขาดสติขาดปัญญาท่านจะไปพบพระวัดไหนดีท่านทั้งหลายเอ๋ยเอาพระวัดไหนถึงจะดีล่ะอาตมาขอตีความหมายในนั่งกรรมฐานในวันนี้พระของเราอยู่ที่จิตประจำใจประจำเหตุประจำผลประจำให้เรามีปัญญาทำอะไรก็เยือกเย็นทำอะไรก็เห็นตัวปลาน้ำใสด้วยเมตตาไหลไม่ขาดสายขวาดขาดก็ยังไรคือเมตตาจะมีแต่เมตตามีพระประจำใจมีแต่เมตตาปราณีซึ่งกันและกันมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความสงสารซึ่งกันและกันมีแต่แสดงความยินดีต่อกันผู้สร้างความดีนั้นมีแต่ความวางเฉยในเรื่องกิเลสในอัปราการอย่าไปเอากิเลสมาใส่ใจอุเบกขาภาวนาถึงจะถูกต้องไม่ใช่ใครทำดีทำชั่วก็เฉยไม่ใช่อุเบกขาอย่างนั้นไม่ถูกต้องอุเบกขาคือหมายความว่าเฉยไม่ลบกับข้าศึกก็คือกิเลสเราไม่ไปลบลาข้าฟันจะคายแล้วเราไม่ต้องการจะหาเรื่องมันจะเปลี่ยนเวลาอีกต่อไปวันนี้จะชี้แจงให้ท่านเข้าใจเด่นชัดในเรื่องเจริญกรรมฐานได้อะไรเจริญกรรมฐานจะพบพระตรงไหนและกรรมฐานนี่จะแก้กรรมได้ไหมกรรมฐานนี่จะไปหาเวรหากรรมอีกต่อไหมหมดเวรหมดกรรมแน่ถ้าเจริญกรรมฐานได้จริงจะหมดเวรหมดกรรมที่ทำไว้กุศลธรรมะอกุศลธรรมะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีเป็นกุศลทำไม่ดีเป็นอกุศลกรรมเราก็ไม่ต่อเวรต่อกรรมอีกต่อไปแล้วเราพบพระแท้แล้วพระแท้พระจริงทุกสิ่งอยู่ในใจไม่มีอยู่ทุกสิ่งอยู่ในใจท่านจะไปพบพระปลอมไปเจอแพะมากมายน่าเสียดายพระแท้พระจริงทุกสิ่งอยู่ในใจถึงจะถูกต้องไม่ใช่ไปวัดไปบวชชีพราหมณ์พระเทศกันหลายองค์แล้วชอบพูดกันอยู่นั่นไม่ชอบทำคนชอบพูดมันก็ชอบฟังมันไม่ชอบทำกิจกรรมก็ไม่ดีจะสร้างความดีตรงไหนแล้วเรามาคุยกันมาสัมมนาอย่างนั้นหรือท่านจะผิดแผกแตกไปท่านจะไม่พบของจริงท่านจะพบของปลอมยอมใจกลับไปท่านจะมีแต่เสนียดจังไรอีกต่อไปใจคอท่านจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสถ้ามีพระประจำใจประจำครอบครัวทั้งพระผัวพระเมียแล้วบ้านนั้นบ้านแสนสุขบ้านสนุกให้กับลูกเรียนหนังสือมีวิชาอย่างนั้นถึงจะมีพระประจำถิ่นประจำฐานประจำบ้านประจำครอบครัวประจำตัวของเราจะเป็นประโยชน์มิใช่น้อยท่านจะไปแสวงหาพระอันใดขอติดตามฟังเถิดไปณบัดนี้ขอเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วหน้ากันณบัดนี้ ท่านสาธุชนที่รักทั้งหลายที่ท่านขวนขวายมาที่วัดนี้เรียนถามว่าต้องการอะไรบ้างวัตถุประสงค์ของท่านมีอะไรอาตมาถามหลายคนแล้วตอบไม่ถูกเลยต้องการมาไปสวรรค์ต้องการจะนั่งกรรมฐานให้ไปนิพพานมันจะเอื้อมสูงไปแต่ชีวิตของเราเนี่ยก็กลับกลายไปว่า ไปบวชชีพราหมณ์แล้วก็มาอบรมการวิทยากรเยอะหมดบรรยายกันเป็นวันเลยนั่งฟังจนตาปลือพอฟังแล้ววิทยากรก็ไปนั่งหลับที่บนเก้าอี้อีกเลยก็นั่งฟังกันไปจนหลับจนอ่อนอกอ่อนใจท่านจะได้อะไรไหมได้อะไรมั้งไหมเลยก็กลายเป็นคนรู้มากคนรู้มากเดี๋ยวนี้มีแยะมาที่วัดมีแยะนอกเตอร์ก็มากรู้มากแต่เสียดายเสียใจไม่รู้จริงรู้ไม่จริงขอเจริญพรท่านทั้งหลายท่านหญิงท่านชายทั้งหลายเองคนรู้จริงคือคนอย่างไรอาตมาพูดมานานแล้วนี่คนใหม่มาเยอะก็ต้องพูดซ้ำชั้นไปก่อนจะเลื่อนไปถึงมัธยมคงไม่ได้คนรู้มากมีเยอะพูดตรงไหนรู้หมดยานโน้นยานนี้รู้หมดแต่ตัวเองไม่มีแม้แต่ยานเดียวเรียกว่าอะไรเรียกว่ารู้มากไม่ใช่รู้จริงรู้จริงคืออย่างไรตอบให้พี่น้องฟังรู้จริงต้องทำรู้จำต้องท่องรู้แจ้งถึงจิตเห็นคิดเป็นพระถึงจะรู้แจ้งรู้จริงเห็นสิ่งเป็นธรรมะมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลาถึงจะรู้จริงเดี๋ยวนี้ชอบพูดชอบบรรยายกันแล้วก็ชอบฟังตาปรือใช่กูจะอยากรู้ไอ้นั่นกูก็อยากจะรู้ไอ้นี่มันรู้มากแต่เสียใจเหลือเกินรู้ไม่จริงทุกสิ่งแก้ไขตัวเองไม่ได้ปรับปรุงตัวเองไม่ได้แล้วท่านจะไปรู้อันใดเป็นสิ่งที่เป็นของจริงขอเจริญพรญาติพี่น้องกรรมฐานมาจิ้มจาม2 วันกลับโยมรู้ไม่จริงแค่ละครออกแขกยังไม่ทันเล่นก็กลับบ้านแล้วเหรอก็ยังไม่รู้ว่าละครมาเล่นเรื่องอะไรไปตัวไหนถ้าเอกไปเจอพระนางเอกไหมลบลาฆ่าฟันกระตุงไหนจะลาลงมาลายก็ยังไม่ทราบเพียงแต่มารู้ว่าออกแขกว่าเล่นเรื่องสังทองแล้วก็กลับบ้านโยมจะได้อะไรว่ามาเล่นไปถึงตอนไหนชีวิตคือละครคือชีวิตท่านอย่ามากเกินไปว่าความรู้มากรู้ไม่จริงหรอกคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละหนออยากจะรู้ไอ้นั่นอยากจะรู้ไอ้นี่รู้แล้วก็ไม่ทำเป็นกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องรู้แล้วไม่ทำรู้ต้องทำถึงจะเห็นจริงมาเจริญกรรมฐานต้องการความจริงจังต้องการจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนจริงไหมเป็นชายจริงไหมเป็นหญิงแท้ไหมคะก็ยังไม่ทราบเราพูดทีไรเข้าข้างตัวเราเองอ๋อฉันเป็นหญิงเป็นคนดีเป็นคนสวยเป็นคนรวยพอฝ่ายท่านชายเราเป็นผู้ชายที่ดีนะมีพูดอย่างนี้มีใครมั่งไหมที่พูดว่าเราเป็นคนชั่วไม่มีเลยมาที่วัดนี่มากมายก่ายกองเป็นคนดีหมดเหมือนละครชีวิตเล่นละครออกมานั่งหน้าพระสมมุตินามแทนชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นคนดีแต่ประกอบอาชีพการงานอยู่ในอรัญญลาวป่าข้าพเจ้าสมมุตินามแทนชื่อพระมหากษัตริย์ครอบครองราชสมบัติมานานนักหนาแล้วนี่ละครไม่มีตัวไหนเลยที่ออกมาสมมุตินามแทนชื่อว่าข้าเป็นคนชั่วอาตมาพูดมานานแล้วดูตอนเล่นไปเล่นมาใครจะชั่วมันก็โผล่ออกมาใครจะดีมันก็โผล่ออกมานี่ตรงนี้นะท่านมาเล่นละครการเชื่อกี่วันเพราะความตื้นลึกหนาบางเนี่ยเป็นกฎแห่งกรรมอยู่ในตัวท่านมากครั้งอดีตชาติมาท่านสร้างเวรกรรมตามสนองท่านมามีอะไรบ้างท่านจำไม่ทราบเลยมาแต่ฟังโอ้ยวัดนี้ไม่ดีไม่มีใครมาพูดแต่วัดโน้นดีมากเขาพูดยานอธิบายยานกันแม้เราไปดูยานที่6มาเดินจงกรมถึงขั้นที่6อย่างนี้มีมากแต่มันก็รู้มากไปอย่างนั้นแต่ข้ารู้จริงที่จะแก้ไขกรรมว่าการเจริญพระกรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4ของพระพุทธเจ้า ทางสายเอกนี้ไม่มีใครสอนแต่เพียงแต่รู้ว่าลิเกบอกเรื่องอะไรเท่านั้นหรือดูเขาเล่นบางทีแต่คนอื่นเล่นยังไงเราก็ดูรู้ว่าดีหรือชั่วแต่ตัวเองก็ไม่รู้เลยว่าเราเล่นละครชีวิตดีหรือชั่วเราก็ไม่รู้ตัวเลยนะเราจะพูดเข้าข้างตัวเองเสมอลูกเราไปตีว่าเขาเราก็ต้องเข้าข้างลูกเราเป็นเรื่องธรรมชาติกฎธรรมดาลูกเราไปเสียหายก็ยังเข้าข้างลูกเราว่าเป็นคู่เป็นคนดีนี่แหละมันรู้ไม่จริงอย่างนี้เข้าข้างตัวเองก็กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นมักง่ายมักดะมักแปดหายไปการเจริญกรรมฐานต้องการเจริญมักแปดจะย่อใจความให้ฟังก็จะเข้าใจมักแปดได้แก่ศีลสมาธิปัญญาที่เรานั่งเจริญภาวนาแล้วก็หาเหตุที่มาของกรรมคือทุกข์เราจะพบอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ผ่านอริยสัจสี่ทุกข์เกิดแล้วเราก็หาเหตุของทุกข์ได้แล้วเราจะแก้ไขทุกข์โดยจุดอันนั้นต้องแก้ให้มันถูกจุดจึงจะมุดจะได้ไม่ถูกเม็ดจะได้ไม่มีอุปสรรคต่อไปเกาที่มันถูกคันไอ้ที่ไม่คันเอาไปเกามันจะหายคันไหมนี่ขอประทานโทษขอกล่าวคำนี้ให้ท่านฟังจนเปรียบเทียบให้เข้าใจถ้าท่านมาดูละครเขาเล่นกันดีไม่ดีแต่ตัวเราก็ไม่ทราบเลยว่าเราเล่นดีไหมละครชีวิตเราเป็นอย่างไรเล่นมานานจนเท่าทะเลแต่ชราไปตามๆกันแล้วเล่นเรื่องอะไรมีทั้งรักมีทั้งแค้นไม่ใช่เรื่องพูดเล่นแน่นในสวงแล้วเป็นเรื่องหึงเรื่องหวงหนักหน่วงในหัวใจเล่นกันไปเล่นกันมาก็เรื่องนี้ทั้งนั้นเรื่องแค้นใจเรื่องอิจฉาริษยากันเป็นการเรื่องละครชีวิตแต่เราก็ไม่สามารถจะใช้ชีวิตแก้ไขปัญหาเราได้เราเล่นละครเข้าข้างตัวเองมีทั้งขี้เกียจมีทั้งขี้โกงมีทั้งขี้อิจฉามีทั้งริษยาซึ่งกันและกันถ้าเราพบพระแล้วจะขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือจะขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพการงานคือพบพระท่านจะไม่ขี้เกียจเหมือนแต่ก่อนมาจะขยันหมั่นเพียรตลอดรายการตัวเองก็จะขี้งกและก็กระตือรือร้นในการสร้างความดีขึ้นมาและท่านจะไม่เบียดเบียนทรัพย์สินเงินทองไม่ขี้โกงขี้เม้นแต่ประการใดเพราะมีพระประจำจิตประจำใจแล้วมันเกิดแสงสว่างท่านมาแสวงหาความจริงของจิตท่านมาเนี่ยต้องการอะไรหรือต้องการหาความจริงต้องการอดทนเพื่อบ่มจิตให้มีสติปัญญาเพื่อต้องการจะแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในอนาคตต่อไปตรงนี้จะถูกมากที่ท่านจะมาเที่ยวเล่นกันจะมาคุยกันในเสียงเอ็ดเสียงดังเท้าความหลังก็ทำไมเล่าพี่น้องที่รักไปไหนอย่าเอาปากไปเอาตาหูจมูกไปก่อนสติปัญญาก่อนอย่าไปไหนปากอย่าไวเลยใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่ามาลื้อฟื้นเรื่องอื่นอย่ามาคิดกิจที่ชอบทำไมไม่ทำล่ะกิจที่ชอบควรจะทำเป็นปัจจุบันธรรมพระพุทธเจ้าให้ทำปัจจุบันอดีตอย่ามาลื้อฟื้นเรื่องอื่นอย่าคิดกิจที่ชอบทำไมไม่ทำอนาคตก็ไม่แน่นอนอย่าจับมั่นคันให้มันตายจะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตจะเป็นหมันทรัพยากรของท่านจะเป็นหมันทำมาหากินจะไม่ขึ้นผิดหวังแล้วจะเสียใจตลอดชีวิตจะทั้งตายไม่มีใครช่วยท่านแต่ประการใดเลยตรงนี้เป็นจุดหมายอันนั้นเพราะฉะนั้นการเจริญกุศลพร่ำภาวนาต้องการให้มันพุทธให้มันเกิดเองที่จิตใจของท่านไม่ใช่เอาพระมาเทศแล้วไปฟังวิทยากรแล้วก็เป็นคนดีเป็นไปไม่ได้แน่เพราะขาดหลักธรรมขาดกิจกรรมของชีวิตแล้วไหนเลยแล้วท่านจะเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านได้พฤติกรรมก็เปลี่ยนไม่ได้ภาวะก็ไม่เปลี่ยนนิสัยก็ไม่เปลี่ยนจิตใจก็คนเดิมก็หนักกว่าเก่าเข้าไปอีก นี่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่หมายความว่ามานั่งไปสวรรค์นิพพานมาถวายสังฆทานถึงกับไปสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้ตามใบลานที่เทศพระมาแต่งกันเยอะเลยนะแต่งก็เลอเลิศเลยทำบุญนิดเดียวนะไปสวรรค์ต้องเสร็จกระชันถวายนิดเดียวเท่านั้นน่ะไปสวรรค์ไม่ตกนรกไม่มีความจริงเลยแล้วเดี๋ยวก็จิตใจลามกสกปรกไปทำบาปแต่ไขปัญหาไม่ได้ไหนทำทานนิดเดียวไปสวรรค์ละมันจะบวกลบคูณหารมันจะติดบาปหรือติดบุญติดคุณหรือติดโทษเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นั้นมีความสำคัญตรงนี้เองหนึ่งเนี่ยบางแห่งเนี่ยเขามาอบรมที่นี่การพูดกันวันยังข้ามวิทยากรเยอะหมดเดินจงกรมก็ไม่ได้นะทำอะไรก็ไม่ได้ท่านจะได้ของจริงนะเลยก็ได้ของปลอมเป็นวิปัสสนึกไปนึกเงินก็ไม่ไหลนองนึกทองไม่ไหลมาเป็นวิปัสสนึกนึกแล้วไม่ได้อย่างสมนึกเพราะไม่มีความจริงเลยเพราะทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เลยจะได้อะไรละขอฝากท่านชายท่านหญิงทุกท่านไว้ด้วยข้อเท็จจริงเป็นประการใดการปฏิบัติธรรมนี้ต่อไปใช้ตลอดชีวิตต้องหาความสงบที่จะมาพูดไว้วันก่อนแล้วเข้าวัดให้มันครบสามวัดไม่ใช่มาวัดอภวันมานั่งเงียบชีอยู่ชลานี้แล้วก็เป็นคนดีนะโดยไม่ต้องปฏิบัติธรรมเลยเป็นคนดีได้อย่างไรเอาพระมาเทศสัก100 องค์เราก็ยังดีไม่ได้เทศแล้วก็ฟังกันไปอย่างนั้นเองแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เทศเขาไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรจับจุดมันไม่ได้แล้วชีวิตนี้คืออะไรท่านก็ไม่ทราบเลยนะแล้วท่านจะเอาอะไรอีกเล่าคงไม่ได้อะไรกลับไปท่านจะผิดหวังจากวัดอภวันไปเป็นที่น่าเสียดายมากบางแห่งบวชชีพราหมณ์อาตมาไปชั้นเกิดการองค์นี้ไปเยี่ยวมาพูดแต่เช้าพอสายหน่อยพูดขมบ่ายหน่อยพูดเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่เหมือนกันเลยจับหลักไม่ได้เลยหลักศาสนาก็หมดต้องยึดหลักศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักปฏิบัติคือมรรค8ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นต้องยึดอริยสัจ4เป็นข้อปฏิบัติทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันเกิดทุกข์ตรงไหนก็แก้ตรงนั้นเหตุมันเกิดตรงไหนต้องแก้ที่เหตุอย่าไปแก้ปลายเหตุไม่ได้เราชอบแก้ปลายเหตุการณ์เหมือนท่านทั้งหลายปลูกต้นไม้ก็ต้นหนึ่งไม่เคยรดน้ำทีหลังเอาน้ำไปรดที่ยอดให้มันออกดอกไวๆมันจะได้มีผลออกมาให้เรากินเราใช้นั่นเนี่ยมันผิดนะควรจะรดน้ำที่รากก่อนให้รากมันดูดเข้าไปเลี้ยงยอดเลี้ยงใบถึงจะถูกต้องเลยกลับใจร้อนไปรดน้ำที่ยอดเอาน้ำไปรดที่ยอดต้นไม้แล้วมันจะออกดอกออกใบให้เลยหรือผิดจุดที่ละมุดถูกเม็ดอาจจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เลยชอบฟังบางคนเข้ามาที่นี่เขาถามที่วัดนี้ปฏิบัติอะไรปฏิบัติพื้นฐานอ๋อไม่เอาแล้วฉันจะมาต่อยานถามไปถามมากำหนดพองยุบให้ดูดิกำหนดไม่ได้เลยพองยังไม่ทันหนอยุบแหละพอยุบยังไม่ทันหนอพองออกมายากเลยพองยุบแล้วได้อะไรฮะทำไม่ได้แล้วจะไปต่อยานนะน่าเสียดายมากจำไม่ได้อะไรจะผิดหวังไปที่น่าเสียดายศีลก็ไม่มีสติก็ไม่มีแล้วสัมปชัญญะไม่มีท่านจะมีศีลได้อย่างไรศีลาจารวัตรข้อหนึ่งเนี่ยที่เราสอนกันมาคือปฏิบัติกรรมฐานมีสติปัฏฐานสี่ยึดเป็นหลักทางสายเอกไว้ก่อนรถ4 ล้ออย่าไปเอาเหลือแต่2 ล้อเหลือล้อเดียวรถก็วิ่งไปไม่ได้นะต้องมีสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาข้อหนึ่งกายจะยืนกายจะเดินจะนั่งจะนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวาจะคู่เหยียดขามีสติมีศีลเข้าไปกำกับจิตให้มีสติปัญญาในการเยื่อนเท้าก้าวไปในอาริยบทต่างๆจะเลี้ยวซ้ายหรือจะแลขวาจะคู่เหยียดหรือเหยียดขาตั้งสติไว้ทุกอาริยบท นี่คือถึงจะสิงอยู่ประจำกายคือจับเจอพระสัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวว่าเดินสวยไหมสัมปชัญญะมันจะบอกให้เรารู้ว่าเราเสียมารยาทในสังคมแล้วสติมันก็ระลึกไว้เสมอว่าเตรียมพร้อมแต่สัมปชัญญะน่ะตัวเหมาะสมว่าเราเอานี่ไปวางตรงนี้เราหน้าตรงนี้เหมาะสมไหมเราจะรู้ตัวของเราเองนะนี่คือถึงจะถูกต้องในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่านั่งเห็นพระพุทธเจ้าเห็นโน่นเห็นนี่เดี๋ยวก็จะมาพูดว่ามันนั่งวัดวันมาเจ็ดวันไม่เคยเห็นอะไรเลยไม่ต้องการเห็นอะไรหรอกต้องการจะเห็นกิเลสของตัวเองว่าตัวเองมีกิเลสเท่าไรเอาออกมานับมั้งไหมไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเนี่ยมีกิเลสอย่างไรไปรู้คนอื่นดีคนนั้นไม่ดีคนนี้พูดไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีแต่ตัวเป็นอย่างไรการเจริญกรรมฐานต้องการจะรู้ตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่นเขาจึงต้องกำหนดไว้เห็นหนอเห็นด้วยปัญญาต้องดูตัวเรารู้หนอที่ลิ้นปีนั่นรู้หนอเรามีอะไรบ้างมีอะไรขาดข้องทางเทคนิคในชีวิตเราบ้างต้องดูตรงนี้นะไม่ใช่ไปดูคนอื่นเท่าที่จะมาตั้งแต่การมาหลายสิบปีแล้วยังไม่มีใครจะแก้ปัญหาชีวิตเลยมีแต่ไปสร้างแต่ปัญหาสร้างความวุ่นวายให้กับลูกสร้างความยุ่งเหยิงให้กับสามีภรรยาสร้างความหายนะ